ในส่วนของกิจกรรมที่จะตั้งชื่อลานอากงได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเมื่อสักครู่ก็มีการจุดธูปแล้วขณะนี้ในภาพนะคะก็จะเป็นคุณบารมีจากกลุ่มสมัชชาคนจนแล้วก็คุณพันศักดิ์จากเพจพลเมืองโต้กลับค่ะตอนนี้พลเมืองโต้กลับจะทำพิธีเสกสถาปนาลานอากงนะครับขอเก่าความเดิมเมื่อ9ปีที่แล้วก่อนนะครับวันนี้เมื่อ9ปีก่อน8พฤษภาคม2555คือวันที่นายอากงนายอำพลตั้งนพคุณหรือที่เรียกกันว่าอากงเสียชีวิตในเรือนจำกลางคลองเปรมระหว่างต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาอาญาในคดี112ที่อากงถูกนายสมเกียรติคลองวัฒนสุขเลขาส่วนตัวของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นฟ้องร้องในคดีความมาตรา112กล่าวหาว่าอากงส่ง SMS มาให้เขามีข้อความดูหมิ่นกล่าวร้ายกษัตริย์ถึงแม้อากงซึ่งขณะนั้นมีอายุ61ปีจะปฏิเสธว่าส่ง SMS ไม่เป็นอีกทั้งหมายเลขอีมี่ของโทรศัพท์ที่ส่ง SMS กับโทรศัพท์ของอากงก็ไม่ได้ตรงกันทุกตัวแต่สุดท้ายผู้พิพากษาชนาธิปเหมือนพวงก็ยังตัดสินลงโทษอากงเป็นเวลา20ปีอากงติดคุกเพียงไม่นานก็เสียชีวิตในเรือนจำด้วยโรคมะเร็งตับนับแต่วันที่3สิงหาคม2553ตำรวจเข้าจับกุมอากงและนำตัวไปฝากขังอากงถูกฝากขังรอบแรกเป็นเวลา63วันโดยไม่ได้รับการประกันตัวแม้ต่อมาจะได้รับการประกันตัวช่วงสั้นๆแต่เมื่อวันอัยการสั่งฟ้องคดีเมื่อวันที่18มกราคม2554และไม่อนุญาตให้ประกันตัวอีกเลยจนถึงวันที่อากงเสียชีวิตรวมเวลา1ปี3เดือน22วันมีการยื่นคำขอประกันตัว4ครั้งยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้ประกันตัว3ครั้งยื่นฎีกาคำสั่งไม่ให้ประกันตัว1ครั้งแต่ศาลไม่เคยให้สิทธิ์การประกันตัวด้วยเหตุผลว่า
พฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและกระทบความรู้สึกของปวงชนชาวไทยหากให้จำเลยปล่อยตัวชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีแม้คดีจะยังอยู่ในระหว่างการพิจารณายังไม่มีคำพิพากษาเกิดขึ้นเหตุผลเดียวกับการไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหาคดี112คนอื่นๆดังที่เราประสบกันทุกวันนี้เมื่อวันที่23พฤศจิกายน2554ศาลอ่านคำพิพากษาผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์มีใจความตอนหนึ่งว่าที่จำเลยกล่าวอ้างว่าส่ง SMS ไม่เป็นและไม่รู้จักเบอร์โทรศัพท์ของนายสมเกียรตินั้นมีแต่จำเลยเท่านั้นที่รู้เห็นเป็นการง่ายที่จะกล่าวอ้างแม้จำเลยจะไม่สามารถนำสืบแม้โจทก์จะไม่สามารถนำสืบพยานให้เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าจำเลยเป็นผู้ที่ส่งข้อความตามฟ้องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องดังกล่าวไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนายสมเกียรติทองวัฒนสุขแต่ก็เพราะเป็นการยากที่โจทก์จะสามารถนำสืบได้ด้วยประจักษ์พยานเนื่องจากจำเลยซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดดังกล่าวย่อมจะต้องปกปิดการกระทำของตนมิให้บุคคลอื่นได้ล่วงรู้จึงจำเป็นต้องอาศัยเหตุผลประหยัดประจักษ์พยานแวดล้อมที่โจทก์นำสืบเพื่อชี้วัดให้เห็นเจตนาที่อยู่ภายในซึ่งข้อความดังกล่าวล้วนไม่เป็นความจริงเพราะข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั้งประเทศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทั้งสองพระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่าและทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขต่อพระสกนิกรชาวไทยการกระทำของจำเลยจึงเป็นการนำเข้าสู่ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรด้วยจำเลยจึงมีความผิดตามที่โจทก์ฟ้องพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา14วรรควงเล็บ2วงเล็บ3การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90จำคุกกระทงละ5ปีรวม4กระทงเป็นจำคุก20ปีต่อมาวันที่8พฤษภาคม2555เวลา 10.20 นนายทนายอนนท์นำพาแจ้งข่าวผ่านทางเฟซบุ๊กว่านางรสมาลินหรือป้าอุพยานนายภรรยานายอัมพลโทรศัพท์มาแจ้งว่านายอัมพลเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์หลังจากเข้ารักษาตัวเพราะปวดท้องอย่างหนักเมื่อวันที่4พฤษภาคม2555คำพูดสุดท้ายก่อนที่อากงจะเข้าคุกซึ่งฝากถึงป้าอุภรรยาคือใครตายก่อนก็ให้ไปรอในสวรรค์ส่วนคำพูดสุดท้ายของป้าอุในวันรับศพอากงคือกลับบ้านแล้วนะตอนนี้เขาปล่อยตัวลือแล้วในวันครบรอบปีที่9แห่งการเสียชีวิตของอากงในวันนี้อากงผู้ตกเป็นเหยื่อคดี112อย่างไม่เป็นธรรมคนลือเมืองโต้กลับจึงเห็นว่าควรมีอนุสรณ์สถานเพื่อเป็นเครื่องสำแดงถึงความยุติธรรมขนานใหญ่หลวงของกฎหมายว่าด้วยการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนี้ตามคำแถลงขององค์การนิรโทษกรรมสากลในขณะนั้นโดยเห็นว่าลานหน้าศาลฎีกาแห่งนี้เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะมีชื่อเรียกว่าลานอากง
เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจศาลให้ดำรงอยู่ในความยุติธรรมอย่าให้เป็นที่อับอายแก่ชาวไทยและชาวโลกเราจึงขอเชิญชวนประชาราษฎรทั้งหลายร่วมกันเป็นสัจจาพยานในพิธีเสกสถาปนาลานอากงหน้าศาลฎีกาสนามราษฎรในครั้งนี้ด้วยเทอญขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวขอเชิญพระหมอผู้ทำพิธีหมอบารมีไทยรัฐก็จะทำพิธีจุดธูป112ดอกนะครับนับมาแล้วเมื่อเช้านี1ฝากไปวางให้พี่ลีด้วยโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพกาเมจรูเปคิริสิขรัตเตจันทริเควิมานเนทีเปรักเทตคาเมตรวนาคาเนเคหวัตถุนิเขตเตอุมาจยันตุเทวาชลาธราวิสเนยาคาคันทัพปะนางคาจิตขันตาทัพติเกยังโมวาราวาจนังสาธาวมสุนันโตอุกาสาอุกาสาตุราปูเทพยุดาเจ้าทั้งหลายเบื้องบนอันดีชะกามาพจรตั้งแต่จตุมหาราชิกาถึงปรมินิมัสสวัสดีอีกทั้งภูมิเทวดาอากาศเทวดาอารักขาเทวดามเหสักเทวาผู้หลักเมืองผู้เสื้อเมืองผู้ทรงเมืองอีกทั้งหมู่เทพยุดาในทวีปใหญ่น้อยทั้งในบ้านในนครในเหวห้วยในลาวเขาและลาวป่าขอจงมาเป็นตักขีพยานและอภิบาลแก่เราบูราษฎรเพื่อชุมนุมสโมสรในการจัดตั้งลานอากงณสถานที่นี้ก็ข้าเธอปริตาปฏิกมันตุภูตานิโสนังโสหังนโมภควโตนโมตัตตนังนโมตัมพุทธานังพูดหนึ่งดอก
ชุดมาเลยต่อไปจะเป็นการอัญเชิญดวงวิญญาณนะครับเอหิเอหิกิตติกิตตังวิญญาณังติยังมามะขออัญเชิญดวงวิญญาณวีรชนประชาธิปไตยตั้งแต่ดวงวิญญาณคณะราษฎรวีรชน14ตุลาคม2516วีรชน6ตุลาคม2519วีรชนพฤษภาธมิน2535ดวงวิญญาณวีรชนคนเสื้อแดงและดวงวิญญาณของอากงนายอัมพลตั้งนพคุณผู้สิ้นชีพด้วยคดีกฎหมายอาญามาตรา112ขอท่านทั้งหลายจงมาประชุมณที่นี้เพื่อเป็นสักขีพยานช่วยชนทั่วกันณบัดนี้เถิดอันดับต่อไปนะครับขอให้พวกเรากล่าวตามผมนะครับเตาบูเทวดาและดวงวิญญาณวีรชนทั้งหลายจงสดับรับรู้ด้วยฟ้าเป็นสักขีด้วยดินเป็นพยานอิมังสัจวาจังอธิษฐานนี้อันว่ามันผู้ใดผู้ถือใช้กฎหมายใดอันเป็นไปเพื่อการกดขี่บีทาบีบบังคับราษฎรด้วยความอยุติธรรมขอให้มันหมู่นั้นจงวิบัติชิบหายทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ให้ทั่วหน้าทั้งโคตรวงขอจงเสื่อมยศเสื่อมลาภเสื่อมทรัพย์เสื่อมฐานันดรเสื่อมบารมีหาความสวัสดีมิได้และหากผู้ใดต้องไว้ซึ่งความยุติธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ของราษฎรให้ผู้นั้นแต่เจริญสุขทุกขิวาราตีด้วยเถิดด้วยสัจจวาจาแห่งหมู่ราษฎรขอศักดินาจงพินาศประชาราษฎรจงเจริญก็พิธีเสกสถาปนาลานาคมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอถึงเวลาเราก็จะมายืนร่วมกันยืนหยุดขังในวันนี้ด้วยกันนะครับอ
ขณะนี้ในส่วนของพิธีที่จะเรียกชื่อจุดนี้ว่าลานอากงได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะโดยอีกสักครู่ในกลุ่มพลเมืองโต๊ะกลับซึ่งเป็นผู้จัดก็จะเริ่มในส่วนของกิจกรรมยืนหยุดขัง112ค่ะตอนนี้ขณะนี้เป็นการจัดพื้นที่นะคะสำหรับกรณีคนที่มีการลงทะเบียนไว้นี่ค่ะในภาพนะคะก็จะเป็นทั้งสื่อมวลชนแล้วก็นอกเครื่องแบบที่เข้ามาบันทึกภาพไว้ขณะนี้ในส่วนของช่างภาพก็มีการเข้าไปเก็บภาพในส่วนของหมุดอากงนะคะซึ่งเป็นรูปภาพของอากง17:29 น.นะคะก็ขอยุติในส่วนของการไลฟ์สดในกิจกรรมการพิธีเสกสถาปนาลานอากงบริเวณทางเท้าหน้าป้ายศาลฎีกาแห่งนี้นะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่ก็คงจะเปิดไลฟ์ในส่วนของกิจกรรมยืนหยุดขังซึ่งวันนี้เป็นวันที่46ของกิจกรรมจัดโดยกลุ่มพลเมืองโต้กลับร่วมกับประชาชนในพื้นที่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามไลฟ์สดกันกับเพจข่าวพลังมดค่ะ